ครที่กำลังมองหาบลูทูธสักตัวไว้ทำงานนะครับฟังก์ชันจบครบในตัวเดียวไม่ว่าจะกันน้ำกันฝนกันฝุ่นตัดเสียงรบกวนราคาไม่เกิน500บาทนะครับแถมแบตอึดอีกต่างหากนะแนะนำเป็นบลูทูธติดหมวกกันน็อกยี่ห้อนี้นะครับเกียร์เล็กประมาณนี้นะอันนี้นะครับเป็นรุ่นตระกูลของ DK 02นะเดี๋ยวเรามาเปิดกล่องดูนะครับว่าในรุ่น DK 02 Pro อันนี้นะครับจะมีอะไรบ้างที่ผมจัดมาเป็นรุ่น DK 02ในตระกูลของ DK 02ทั้งหมดมี3รุ่นนะครับรุ่นแรกก็จะเป็นแบบไม่มีอินเตอร์คอมนะครับรุ่นที่2นะครับก็จะเป็นรุ่นมีอินเตอร์คอมในระยะ50เมตรส่วนที่ผมจัดมาคือรุ่น DK 02 Pro มีอินเตอร์คอมในระยะ200เมตรเดี๋ยวเรามาแกะกล่องเจ้าบลูทูธเกียร์เหล็กรุ่น DK 02 Pro ตรงนี้กันนะว่าข้างในเขามีอะไรมาให้บ้างโอเคมาเปิดกล่องดูกันนะว่าข้างในมีอะไรเปิดมาครับก็เจอคู่มือเป็นอันดับแรกนะเราก็เปิดคู่มือดูก่อนนะมีภาษาอังกฤษนะครับแล้วก็ด้านหลังก็เป็นภาษาอังกฤษนะสมมุตินะครับว่าเราอ่านเสร็จเรียบร้อยแล้วก็วางไว้นะนี่เจ้าตัวพระเอกของเราเจ้าบลูทูธหน้าตามันเป็นอย่างนี้นี่เองนะให้ดูสภาพภายนอกก่อนนะครับนี่ก่อนที่จะไปดูบลูทูธตัวนี้นะเดี๋ยวพาไปดูพวกแอคเซสซอรี่ที่แถมมาในกล่องว่ามีอะไรบ้างนะมาไปดูพร้อมๆกันโอ้สายชาร์จ Type C แน่นอนครับเอาไปชาร์จกับเจ้าเครื่องบลูทูธตัวนี้นะอะไรวะเนี่ยนี่หูฟังหูฟังนะครับเป็นหูฟังแบบไมค์ก้านยาวนะหรือเรียกไมค์ก้านแข็งหรือเรียกแบบไหนก็ได้นะครับแล้วก็อันนี้อ๋อเอาไว้ต่อหูฟังตรงนี้นะข้างล่างนี่นะครับไมค์กั้นยาวนะครับก็ถือว่าค่อนข้างที่จะโอเคเลยทีเดียวนะอันนี้หูฟัง2อันนี้หูฟัง2ข้างก็โอเคครบปกติอันนี้คืออะไรแกะห่ออันนี้ออกมาอ๋อนี่เป็นแท่นรองไว้สำหรับติดหมวกกันน็อกนะครับแล้วก็เอาไว้ติดกับเจ้าอันไหนวะเนี่ยไม่ใช่ดิอันนี้เอาไว้ติดหมวกกันน็อกนะแล้วอีกชิ้นนึงอ่ะอันนี้เอาไว้ติดกับอ๋อติดก้านไม้ในหมวกอันนี้2ข้างนี่ต้องอันนี้อ๋อติดอันนี้ก่อนแล้วก็ค่อยติดอีกอันนึงนะมีฟองน้ำมาให้สำหรับไม้ก้านยาวที่ใช้ฟองน้ำไปแล้วอาจจะเสื่อมก็ได้นะครับเขามีมาให้เปลี่ยนด้วยนะสำรองไว้1อันเลยนะมีตีนตุ๊กแกมาให้ครบนะครับสำหรับบลูทูธอันนี้นะโอ้เยอะมากเหมือนกันนะอันนี้แผ่นรองสำหรับติดโอ้ยจะลำบากอ๋อก็จะประมาณนี้นะครับก็เอาไว้ติดกระหมวกน็อกโอเคครับก็ทั้งหมดที่แถมมาในกล่องก็จะมีประมาณนี้นะเดี๋ยวเราไปติดตั้งกันให้เรียบร้อยแล้วก็เอาใช้งานแบบจริงจังแบบสายถึกสายทนสายลุยเลยนะมาดูนะครับว่าแบตที่ทางเกียร์อีเล็กเขาเคลมมาว่าสแตนด์บายอยู่ได้ 1,000 ชั่วโมงแล้วก็ใช้งานต่อเนื่อง170ชั่วโมงนี่170ชั่วโมงนี่ประมาณ7วันกว่าๆนะสแตนด์บาย 1,000 ชั่วโมงผมดูแล้วว่ามันก็น่าจะประมาณเกือบเดือนครึ่งนะประมาณนี้นะโอเคหลังจากติดตั้งเสร็จเป็นที่เรียบร้อยหน้าตาก็จะประมาณนี้นะครับตอนนี้นะครับเชื่อมต่อกับโทรศัพท์เป็นที่เรียบร้อยแล้วแหมสเต็ปไฟนี่ดีเหลือเกิน RGB ไฟ3สี3สเต็ปเลยนะเพียงแค่กดปุ่มนี้นะครับปุ่มนี้เอาไว้ปรับเปลี่ยนไฟอย่างเดียวนะไม่ได้ทำอะไรมากนะครับมาปรับไฟเรื่องนี้ดีกว่ากดไปทีนึงสีเขียวกดทีนึงสีแดงโอ้สีแดงค้างแจ๋วสวยอ่ะจะลองเปิดค้างแบบนี้ทั้งวันดูซิว่าแบตจะอึดแค่ไหนนะขนาดเช้าๆอย่างนี้ไฟยังสว่างจ้านะแต่แล้วถ้ากลางคืนจะสว่างขนาดไหนคิดดูคนมองกันทั้งถนนแน่สำหรับบลูทูธเกียร์อีเล็กตัวนี้รุ่น DK 02 Pro ตัวนี้จะสามารถเชื่อมต่ออินเตอร์คอมได้ในรุ่นเดียวกันเพียงแค่กดปุ่ม2ปุ่มนี้นะครับพร้อมกันมันก็จะเชื่อมต่ออินเตอร์คอมได้ในระยะ200เมตรนะสำหรับตัวนี้นะครับ DK 02 Pro ของเกียร์อีเล็กนะ